ร้างเศรษฐกิจคนเศรษฐศาสตร์โดยคณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการคลังเศรษฐกิจคนเศรษฐศาสตร์ดำเนินการโดยคณะเศรษฐศาสตร์จุฬาค่ะวันนี้ดิฉันผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.กุลินีมุทธากลินรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการสำหรับหัวข้อที่จะชวนท่านผู้ฟังมาพูดคุยกันในวันนี้นะคะก็คือหัวข้อที่ว่าด้วยการยึดรัฐนะคะหรือภาษาอังกฤษเราเรียกว่า state capture นะคะการยึดรัฐเนี่ยก็เป็นรูปแบบการคอร์รัปชันรูปแบบหนึ่งนะคะซึ่งไม่เคยได้มีการกล่าวถึงมากนักเมื่อเทียบกับการคอร์รัปชันรูปแบบอื่นๆนะคะเมื่อเวลาเราพูดถึงการคอร์รัปชันเนี่ยปกติเนี่ยเราก็จะเข้าใจหมายถึงการคอร์รัปชันที่เจ้าหน้าที่ของรัฐหรือว่าบุคลากรที่ทำงานในภาครัฐเนี่ยทำการรับสินบนหรือว่ารับเงินหรือรับผลตอบแทนในรูปแบบต่างๆจากผู้ที่มาให้นะคะอย่างเช่นภาคธุรกิจอย่างเงี้ยเพื่อดำเนินการบางอย่างนะคะทีนี้รูปแบบนั้นเนี่ยก็เป็นการคอร์รัปชันที่เราเห็นกันทั่วไปนะคะแต่รูปแบบการคอร์รัปชันอีกแบบนึงเนี่ยซึ่งมีความสำคัญไม่น้อยไปกว่ากันแล้วก็รูปแบบการคอร์รัปชันอย่างเงี้ยมีความซับซ้อนมากกว่าแล้วก็มีความคุ้มเครือมากกว่าก็จะเรียกว่าเป็นรูปแบบของการยึดรัฐนะคะหรือว่า state capture ที่เราจะพูดถึงในวันนี้แล้วรูปแบบนี้มันก็จะมีผลกระทบในเชิงกว้างมากกว่านะคะ เริ่มต้นเรามาเข้าใจคำว่านิยามของการยึดรัฐก่อนนะคะการยึดรัฐเนี่ยก็มีนักวิชาการหลายท่านนะคะได้ให้คำนิยามเอาไว้นะคะเดี๋ยวเรามาดูนักวิชาการคนแรกก่อนนะคะนักวิชาการคนแรกเนี่ยก็คือมาร์ตินีนะคะมาร์ตินีเนี่ยระบุว่าการยึดรัฐเนี่ยก็คือความสัมพันธ์ระหว่างภาครัฐนะคะพรรคการเมืองแล้วก็ภาคเอกชนนะคะความสัมพันธ์ระหว่างสามเส้าเนี่ยผ่านการออกแบบกฎหมายหรือสภาพแวดล้อมทางกฎหมายนโยบายทางเศรษฐกิจนะคะโดยที่บริษัทสถาบันหรือบุคคลที่มีอำนาจเนี่ยใช้การคอร์รัปชันเช่นการซื้อกฎหมายการแก้พระราชกฤษฎีกาหรือคำพิพากษาตลอดจนถ้าเป็นพรรคการเมืองก็บริจาคเงินอย่างผิดกฎหมายให้กับพรรคการเมืองแล้วก็ผู้สมัครรับเลือกตั้งเพื่อให้มีอิทธิพลกำหนดนโยบายของประเทศกำหนดสภาพแวดล้อมทางกฎหมายและเศรษฐกิจเพื่อประโยชน์ของตัวเองนะคะทีนี้การคอร์รัปชันที่เราพูดถึงมันการใช้อำนาจโดยมิชอบเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัวที่เกินควรอย่างที่กล่าวไปแล้วนะตอนต้นแต่การยึดรัฐเนี่ยเป็นการละเมิดสิ่งที่เรียกว่ากฎธรรมาภิบาลนะคะซึ่งกฎธรรมาภิบาลเนี่ยก็เป็นการละเมิดตั้งแต่กระบวนการร่างกระบวนการรับรองกระบวนการบังคับใช้กฎหมายรวมถึงกฎทางตุลาการด้วยมันก็ทำให้การยึดรัฐเนี่ยค่อนข้างจะมีความสำคัญแล้วก็มีความใหญ่อะแกรนด์คอร์รัปชันมากกว่านะคะส่วนนักวิชาการอีกคนนึงชื่ออินเนสเนี่ยอินเนสก็อธิบายว่าการยึดรัฐเนี่ยเป็นความสัมพันธ์สองลักษณะนะคะก็คือความสัมพันธ์ระหว่างรัฐบาลกับภาคเอกชนที่มีการยึดรัฐโดยบรรษัทนะคะที่ภาษาอังกฤษเรียกว่า corporate state capture นะคะและก็อีกแบบนึงก็คือความสัมพันธ์ระหว่างพรรคการเมืองกับรัฐบาลที่มีการยึดรัฐโดยพรรคการเมืองภาษาอังกฤษเรียกว่า party state capture นะคะก็เป็นความสัมพันธ์ที่ก่อให้เกิดการยึดรัฐทั้งจากบรรษัทภาคเอกชนแล้วก็จากกลุ่มผลประโยชน์กับพรรคการเมืองนะคะพรรคการเมืองกับรัฐบาลอะไรแบบนี้นะคะส่วนอีกสถาบันหนึ่งที่สำคัญมากก็คือ Transparency International เนี่ย Plain and Language Guide เนี่ยก็อธิบายว่าการยึดรัฐก็คือสถานการณ์ที่ผู้มีอำนาจนะคะสถาบันบริษัทหรือกลุ่มต่างๆไม่ว่าจะอยู่ในหรือนอกประเทศเนี่ยใช้การคอร์รัปชันเพื่อกำหนดนโยบายของประเทศรวมทั้งใช้กฎหมายในการทำให้ระบบเศรษฐกิจเนี่ยสร้างผลประโยชน์ให้แก่กลุ่มของพวกเขานะคะการกระทำแบบนี้เนี่ยเป็นรูปแบบของการคอร์รัปชันซึ่งในปัจจุบันเนี่ยเป็นที่แพร่หลายสถาบันของรัฐจำนวนมากเนี่ยเช่นสถาบันที่บังคับใช้กฎหมายหรือฝ่ายบริหารสถาบันตุลาการและหน่วยงานรัฐเนี่ยที่เป็นผู้ออกกฎกติกาต่างๆทั้งในระดับชาติและระดับท้องถิ่นเนี่ยมักจะมีแนวโน้มที่จะถูกยึดกลุ่มหรือยึดรัฐทั้งสิ้นนะคะดังนั้นการยึดรัฐเนี่ยสามารถที่จะถูกเข้าใจว่าเป็นความวุ่นวายหรือความไม่ได้สัดส่วนของการเข้ามามีอิทธิพลของกลุ่มผลประโยชน์เนี่ยเพื่อที่จะเข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเชิงนโยบายนะคะทีนี้ความเสี่ยงสำคัญเนี่ยของการยึดรัฐเนี่ยก็คือการตัดสินใจต่างๆที่เกิดขึ้นโดยหน่วยงานของรัฐหรือภาครัฐเนี่ย
มันไม่ได้คำนึงถึงผลประโยชน์ของสาธารณะอย่างที่ควรจะเป็นอย่างที่เรามุ่งหวังหรืออย่างที่รัฐเนี่ยประกาศนะคะแต่ในทางกลับกันเนี่ยการดำเนินหรือตัดสินใจนโยบายต่างๆของรัฐก็ดำเนินไปเพื่อผลประโยชน์เฉพาะกลุ่มนะคะกฎหมายนโยบายและกฎระเบียบกติกาต่างๆก็ถูกออกแบบมาเพื่อให้กลุ่มผลประโยชน์บางกลุ่มเนี่ยได้ประโยชน์นะคะซึ่งกลุ่มผลประโยชน์ที่ได้ประโยชน์ส่วนใหญ่ก็มักเป็นบรรษัทหรือว่ากลุ่มคนจำนวนไม่กี่คนนะคะการยึดรัฐเนี่ยจึงเป็นปัญหาที่สำคัญและส่งผลกระทบต่อการพัฒนาเศรษฐกิจคุณภาพของการออกกฎหมายและก็กติกาทางการเมืองนะคะการจัดสรรบริการสาธารณะต่างๆรวมไปถึงคุณภาพของการศึกษาการให้บริการทางด้านสาธารณสุขแล้วก็การส่งเสริมระบบสาธารณูปโภคเนี่ยหรือแม้กระทั่งการจัดการสิ่งแวดล้อมซึ่งก็ทำให้เราเห็นภาพว่าการยึดรัฐเนี่ยก็เป็นมิติซึ่งน่าสนใจนะคะแล้วก็ปัจจุบันถ้ามองไปรอบๆนะคะในประเทศต่างๆรวมถึงในประเทศเราเนี่ยมิติของการยึดรัฐก็เป็นมิติที่น่าจะนำมาศึกษาให้มากขึ้นนะคะทีนี้งานบุกเบิกหรืองานศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการยึดรัฐเนี่ยก็มีส่วนผสมทั้งการตั้งคำถามแล้วก็แนวคิดร่วมสมัยนะคะต่างๆเนี่ยงานที่เขาพูดกันหลักๆเนี่ยชิ้นสำคัญก็คืองานของเฮลแมนนะคะแล้วก็คาฟแมนแล้วก็โจนนะคะซึ่งทำในปี2003นะคะก็เป็นงานศึกษาที่มีการอ้างอิงอย่างกว้างที่สุดนะคะในงานชิ้นนี้เนี่ยก็ได้นิยามการยึดรัฐเอาไว้แล้วก็อธิบายความหมายของการยึดรัฐว่าการยึดรัฐเนี่ยเป็นความสัมพันธ์ระหว่างภาครัฐกับเอกชนการยึดรัฐเนี่ยเกิดจากการจ่ายเงินให้เจ้าหน้าที่ของรัฐเพื่อให้มีอิทธิพลในการออกแบบกฎหมายและกฎเนี่ยผ่านการสร้างกติกาพื้นฐานต่างๆนะคะทีนี้ในงานศึกษาชิ้นนี้เนี่ยก็อ้างอิงการศึกษาของธนาคารโลกในประเทศในแถบยุโรปตะวันออกนะคะซึ่งข้อค้นพบที่สำคัญก็คือบรรษัทจำนวนมากเนี่ยยอมรับว่าได้บริจาคเงินอย่างผิดกฎหมายให้กับสมาชิกสภานิติบัญญัติเพื่อให้มีอิทธิพลต่อการออกกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่ควบคุมเศรษฐกิจของภาคเศรษฐกิจต่างๆนะคะตัวอย่างที่เห็นได้ชัดก็คือการที่บรรษัทหรือบริษัทพวกนี้เข้าไปมีส่วนร่วมเกี่ยวข้องกับการยึดรัฐเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยก็จะประสบผลสำเร็จมากกว่าบริษัทคู่แข่งรายอื่นในตลาดหรือในคู่แข่งเนี่ยที่ไม่ได้เข้าไปมีอิทธิพลต่อการยึดรัฐเพราะฉะนั้นการกระทำการยึดรัฐเนี่ยจึงนำไปสู่ผลประโยชน์เนี่ยในทางเศรษฐกิจและข้อได้เปรียบสำหรับผู้ที่เข้าไปยึดรัฐนะคะด้วยเหตุผลดังกล่าวเนี่ยผู้ศึกษาเนี่ยจึงได้กำหนดให้การยึดรัฐเนี่ยเป็นการคอร์รัปชันประเภทหนึ่งซึ่งเกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วมอย่างไม่ชอบด้วยกฎหมายเนี่ยในกระบวนการสร้างกฎซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์ต่อทั้งผู้ออกกฎหมายและผู้มีบทบาทภาคเอกชนเนี่ยซึ่งเป็นผู้ได้ประโยชน์จากการเข้าไปยึดรัฐนั้นนะคะทีนี้การยึดรัฐส่วนใหญ่ในยุคแรกเนี่ยก็ศึกษาประเทศที่อยู่ในช่วงของการเปลี่ยนผ่านทางเศรษฐกิจอย่างเช่นประเทศในสังคมนิยมเก่าหรือสหภาพโซเวียตเก่านะคะที่เขาเรียกว่า economic transition นะคะก่อนคาร์รัปชันเนี่ยในภูมิภาคเหล่านี้ในช่วงของการเปลี่ยนผ่านเนี่ยก็ถูกทำให้กลายเป็นภาพใหม่นะคะที่ชนชั้นนำในประเทศเหล่านี้เข้ามาจัดทำนโยบายและกำหนดกฎเกณฑ์ให้เป็นไปตามผลประโยชน์ที่พวกเขาต้องการนะคะงานศึกษาของเฮลแมนที่กล่าวไปเนี่ยก็พยายามจะมุ่งไปที่การอธิบายถึงปฏิสัมพันธ์ที่ซับซ้อนในหมู่ประเทศที่มีการเปลี่ยนผ่านทางเศรษฐกิจนะคะระหว่างบรรษัทต่างๆและก็รัฐโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเน้นความสำคัญของกลไกต่างๆที่บริษัทเนี่ยเข้าไปมีอิทธิพลต่อการกำหนดการตัดสินใจของรัฐโดยมุ่งที่จะได้ประโยชน์เป็นการเฉพาะนะคะจากการตัดสินใจเหล่านี้ส่วนใหญ่ก็กระทำผ่านการกำหนดให้เกิดสิ่งกีดขวางต่างๆเพื่อต่อต้านการแข่งขันไม่ให้บริษัทอื่นเข้ามาแข่งขันได้อย่างเต็มที่นะคะก็เรียกภาษาอังกฤษว่าเป็น anti competitive นะคะการจัดสรรผลประโยชน์หรือผลกำไรในระดับสูงเพื่อให้บริษัทที่มีอำนาจได้รับการเลือกในฐานะที่มีต้นทุนทางสังคมหรือมีหน้าตักที่สูงกว่าดังนั้นการยึดรัฐก็ไม่ได้แสดงให้เห็นเพียงอาการที่แสดงออกมาเท่านั้นแต่ยังเป็นสาเหตุพื้นฐานสำหรับการถดถอยของหลักธรรมาภิบาลอย่างที่เราได้กล่าวไปข้างต้นนะคะสำหรับตัวอย่างนะคะของการศึกษาการยึดรัฐเนี่ยอย่างที่ได้กล่าวไปแล้วชิ้นสำคัญก็คืองานของเฮลแมนและคณะนะคะที่ศึกษาประเทศในยุโรปตะวันออกซึ่งอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านระบบเศรษฐกิจนะคะจากระบบสังคมนิยมเนี่ยเข้ามาสู่ระบบตลาดแล้วก็เข้ามาสู่ระบบประชาธิปไตยในทางการเมืองนะคะโดยการศึกษาชิ้นนี้เนี่ยก็พบว่ากลุ่มประเทศเหล่านี้เนี่ยสามารถ
จัดแบ่งออกเป็น2กลุ่มนะคะก็คือกลุ่มประเทศเปลี่ยนผ่านทางเศรษฐกิจดังกล่าวเนี่ยก็คือกลุ่มแรกก็เป็นกลุ่มประเทศที่เศรษฐกิจถูกยึดในระดับสูงและอีกกลุ่มนึงก็คือกลุ่มประเทศที่เศรษฐกิจถูกยึดในระดับต่ำนะคะตามดัชนีการยึดเศรษฐกิจเนี่ยก็จะพบว่าประเทศที่ระบบเศรษฐกิจเนี่ยถูกยึดกลุ่มสูงเนี่ยรัฐเนี่ยก็เต็มใจที่จะขายแพ็กเกจสินค้าสาธารณะแล้วก็กฎหมายที่ปรับได้ตามความต้องการให้แก่บริษัทแต่ละแห่งเนี่ยผลประโยชน์ที่บริษัทเนี่ยซึ่งยึดรัฐได้รับเนี่ยก็มีจำนวนมากนะคะบริษัทที่ยึดรัฐเนี่ยที่เรียกว่าแคปเตอร์เนี่ยผลการศึกษาก็พบว่าเติบโตเร็วกว่าบริษัทอื่นๆเกือบ4เท่านะคะและสภาพแวดล้อมที่มีความยึดรัฐสูงก็ทำให้ผลตอบแทนสูงรวมถึงมีระดับการลงทุนที่แตกต่างกันอย่างมากนะคะกับเมื่อเทียบกับบริษัทอื่นๆนะคะในทางตรงกันข้ามค่ะบริษัทที่อยู่ในระบบเศรษฐกิจที่มีการยึดกลุ่มต่ำนะคะก็รัฐก็จะจัดหาสินค้าสาธารณะที่หลากหลายสำหรับตลาดแล้วก็มีกระบวนการทางนิติบัญญัติอยู่ภายใต้การควบคุมของสถาบันและก็การแข่งขันทางการเมืองที่มากกว่าเมื่อเทียบกับกลุ่มแรกนะคะก็พบว่าบริษัทที่ยึดรัฐในกลุ่มที่มีการยึดรัฐต่ำเนี่ยมีการเติบโตของยอดขายที่แย่กว่าบริษัทอื่นๆแม้ว่าจะมีระดับการลงทุนและการจ้างงานที่ใกล้เคียงกันนะคะยิ่งไปกว่านั้นเนี่ยบริษัทหรือแคปเตอร์ในประเทศดังกล่าวก็คาดหวังในตาการเติบโตที่ต่ำกว่าเนื่องจากพวกเขาลงทุนน้อยแล้วก็สนับสนุนการจ้างงานในตาที่ต่ำนะคะก็สะท้อนให้เห็นว่าในรูปแบบของระดับการยึดรัฐเนี่ยมันก็มีผลกระทบที่แตกต่างกันนะคะนอกจากนี้นะคะก็มีตัวอย่างการศึกษาการยึดรัฐของประเทศเปรูนะคะซึ่งเกิดในช่วงปี1990ถึงปี2000นะคะการยึดรัฐในเปรูเนี่ยก็เกิดขึ้นท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงนโยบายเมื่อประธานาธิบดีฟูจิโมริเนี่ยตัดสินใจนะคะแต่งตั้งรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรและการเงินนะคะเฉพาะเอาบุคคลที่มีความสนิทสนมหรือเกี่ยวข้องกับภาคเอกชนเนี่ยเข้ามานะคะในกระบวนการแต่งตั้งดังกล่าวเนี่ยรวมถึงการรัฐประหารในปี1992เนี่ยแล้วก็การให้ความเห็นชอบของรัฐธรรมนูญที่สนับสนุนธุรกิจในปี1993เนี่ยปัจจัยเหล่านี้เนี่ยก็สร้างอำนาจให้แก่ผู้บริหารและธุรกิจขนาดใหญ่ในขณะเดียวกันก็ทำให้กลุ่มสภาพแรงงานอ่อนแอแล้วก็สร้างเงื่อนไขที่ยากขึ้นนะคะสำหรับองค์กรพัฒนาเอกชนหรือ NGO เนี่ยในการจะสนับสนุนภาคประชาสังคมโดยเฉพาะด้านแรงงานและสิทธิมนุษยชนนะคะในกรณีของเปรูที่กล่าวไปแล้วอะค่ะก็มีรูปแบบของการยึดรัฐหรือกลไกที่สะท้อนผ่านการนำมาซึ่งผลประโยชน์นะคะหลักๆเนี่ยก็มีตั้งแต่โครงการแปรรูปแล้วก็การเข้าซื้อกิจการนะคะซึ่งอันนี้ก็ธุรกิจก็สามารถเข้ามาแสวงหาผลประโยชน์ได้อีกอันนึงที่สะท้อนชัดก็คือนโยบายภาษีนะคะโดยเฉพาะนโยบายการควบรวมภาษีนะคะแล้วก็เพิ่มค่าเสื่อมราคาก็ทำให้บรรษัทพวกนี้มีกำไรมากขึ้นนะคะก็คือหมายดังกล่าวช่วยให้การตีราคาสินทรัพย์เพื่อให้เสียภาษีน้อยลงนะคะการจัดเก็บภาษีก็เลยเบี่ยงเบนมาจากวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ของรัฐบาลนะคะสิทธิประโยชน์ทางภาษีและนโยบายการยกเว้นภาษีต่างๆเนี่ยก็ทำให้เกิดการสูญเสียทางการคลังอย่างมากในช่วงหลายปีที่ผ่านมานะคะในยุคที่ฟูจิโมริเนี่ยขึ้นมาเป็นผู้นำนะคะแล้วก็เกิดการยึดรัฐโดยภาคธุรกิจดังที่ได้กล่าวไปแล้วนะคะสำหรับในเอเชียนะคะก็มีกรณีเกาหลีใต้นะคะซึ่งในอดีตเนี่ยเราก็ทราบว่าธุรกิจเนี่ยมีความสัมพันธ์กับนักการเมืองมายาวนานนะคะในรูปแบบที่แชโบเนี่ยซึ่งเป็นกลุ่มบริษัทขนาดใหญ่เนี่ยที่ควบคุมโดยครอบครัวเนี่ยมีลักษณะเด่นก็คือมีความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นกับหน่วยงานของรัฐนะคะนอกจากนี้เนี่ยการควบคุมที่บริษัทเหล่านี้มีต่อการเมืองเนี่ยพวกบริษัทเหล่านี้เนี่ยก็ยังได้ประโยชน์จากการช่วยเหลือทางการเงินของรัฐบาลเนี่ยจากการเกิดวิกฤตต่างๆเช่นการเกิดวิกฤตการทางเศรษฐกิจถึง3ครั้งเนี่ยความช่วยเหลือดังกล่าวของรัฐบาลที่มีต่อบริษัทเหล่านี้หรือเครือข่ายบริษัทเหล่านี้เนี่ยก็นำไปสู่การปฏิรูปรัฐบาลหลังจากที่สภาพแรงงานนักลงทุนระหว่างประเทศผู้ถือหุ้นรายย่อยตลอดจนองค์กรภาคประชาสังคมเนี่ยสับสนให้มีข้อบังคับเพิ่มเติมนะคะเนื่องจากผลกระทบในทางลบที่เรากล่าวไปก็คือการยึดรัฐหรือการสร้างเครือข่ายระหว่างภาคธุรกิจกับภาครัฐบาลนะคะทีนี้กฎหมายต่อต้านการผูกขาดของเกาหลีใต้เนี่ยก็ได้รับการรับรองนะคะในทศวรรษ1980และการปฏิรูปหลายอย่างเนี่ยก็ถูกนำมาใช้ในช่วงปลายทศวรรษ1990เพื่อตอบโต้กับผลกระทบในทางลบของการยึดรัฐดังที่ได้กล่าวมาแล้วนะคะวัตถุประสงค์ก็คื
เพื่อทำให้ผู้นำแชร์โบเนี่ยมีความรับผิดชอบมากขึ้นนะคะยกเลิกการค้ำประกันเงินกู้ระหว่างบริษัทในเครือแล้วก็เพิ่มความโปร่งใสในการบริหารจัดการนะคะอย่างไรก็ตามเนี่ยก็ยังไม่เป็นที่แน่ชัดว่าการไปรูปดังกล่าวเนี่ยได้ช่วยลดอำนาจอิทธิพลของกลุ่มบริษัทเหล่านี้เนี่ยในการตัดสินใจหรือในความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทกับภาครัฐหรือเปล่านะคะส่วนในกรณีของประเทศที่พัฒนาแล้วและเป็นอุตสาหกรรมอย่างสูงอย่างสหรัฐอเมริกาเนี่ยก็เผชิญกับปัญหาของการยึดรัฐเหมือนกันนะคะบริษัทต่างๆที่มีอำนาจอย่างมากเนี่ยได้ใช้การวิ่งเต้นแล้วก็สับเปลี่ยนการดำรงตำแหน่งระหว่างภาครัฐกับเอกชนนะคะสับเฉพาะเขาเรียกว่า revolving door นะคะก็คือ เคยทำงานในภาครัฐหลังจากนั้นก็สลับมาอยู่ในภาคเอกชนหรือภาคเอกชนก็ชิปมาเป็นผู้บริหารในภาครัฐนะคะเนี่ยก็ผ่านการจัดหาเงินทุนเพื่อการหาเสียงเพื่อควบคุมกฎซึ่งควบคุมการดำเนินงานของพวกบรรษัทเหล่านี้อีกทีก็คือเอาเงินมาให้พรรคการเมืองในการหาเสียงนะคะเช่นเดียวกับการควบคุมการจัดสรรทรัพยากรสาธารณะในหลายภาคส่วนเนี่ยเหตุการณ์ล่าสุดเนี่ยที่เกิดในภาคการเงินหรือวิกฤตการทางการเงินเนี่ยก็เป็นตัวอย่างที่ดีของการที่หน่วยงานในการกำกับดูแลเนี่ยล้มเหลวนะคะในการปฏิรูปกฎระเบียบที่มีอยู่เนี่ยโดยรายงานฉบับสมบูรณ์ที่เกี่ยวกับการศึกษาวิกฤตการทางการเงินนะคะที่เรียกว่าสภาพคริสิตเนี่ยที่เผยแพร่โดยคณะกรรมการสอบสวนวิกฤตการทางการเงินเนี่ยได้ข้อสรุปว่าอุตสาหกรรมทางการเงินเองเนี่ยมีบทบาทสำคัญในการลดข้อจำกัดด้านกฎระเบียบของสถาบันตลาดและก็ผลิตภัณฑ์นะคะตัวอย่างที่พบก็คือระหว่างปี1999จนถึง2008เนี่ยภาคการเงินในสหรัฐเนี่ยใช้เงินกว่า 2.7 พันล้านดอลลาร์ในรายการค่าใช้จ่ายเพื่อวิ่งเต้นในรัฐบาลกลางประเจกบุคคลและคณะกรรมการเนี่ยที่ดำเนินการทางการเมืองในภาคการเงินเนี่ยบริจาคเงินสนับสนุนการหาเสียงมากกว่า 1,000 ล้านดอลลาร์นะคะนอกจากนี้เนี่ยอดีตประธานสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เนี่ยเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบดูแลสถาบันทางการเงินในสหรัฐเองเนี่ยก็ระบุว่าพวกนักล็อบบี้เนี่ยชี้นำให้สมาชิกรัฐสภาเนี่ยออกแรงกดดันอย่างมากเมื่อได้ข่าวว่ารัฐบาลหรือรัฐสภาเนี่ยจะออกกฎระเบียบที่เสนอออกมาควบคุมนะคะการดำเนินงานของสถาบันการเงินต่างๆเหล่านี้นะคะส่วนในประเทศเยอรมันนะคะเป็นประเทศซึ่งมีระบอบประชาธิปไตยแล้วก็มีกลไกระบอบรัฐสภาแล้วก็สถาบันการเมืองที่ค่อนข้างเข้มแข็งนะคะบางครั้งก็เกิดปัญหาการยึดรัฐดังกล่าวเช่นเดียวกันนะคะตัวอย่างเช่นนะคะการมีสายสัมพันธ์ระหว่างรัฐบาลเยอรมันในช่วงการดำรงตำแหน่งของนายกรัฐมนตรีแองเกลาเมเกลนะคะผู้นำพรรคคริสเตียนเดโมแครตกับบริษัทผลิตรถยนต์ขนาดใหญ่นะคะหลังจากที่พรรคคริสเตียนเดโมแครตของนางเมเกลเนี่ยได้รับเงินบริจาคจากผู้บริหารระดับสูงของบริษัท BMW เนี่ยเป็นเงินกว่า 900,000 เหรียญสหรัฐนะคะซึ่งทำให้เนี่ยรัฐบาลเนี่ยก็มีจุดยืนและมติในการให้ประโยชน์กับบริษัทรถยนต์ของเยอรมันโดยการเลื่อนการบังคับใช้ข้อตกลงของสหภาพยุโรปในการลดปริมาณการปล่อยนะคะก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เนื่องจากข้อบังคับใช้ข้อตกลงดังกล่าวของสหภาพยุโรปเนี่ยในขณะนั้นเนี่ยอาจส่งผลต่อบริษัทรถยนต์ในเยอรมันได้ถ้าบังคับใช้กฎดังกล่าวดังนั้นลักษณะของการที่บริษัทดังกล่าวเนี่ยสามารถเข้าไปมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจในการพิจารณากฎหมายของรัฐบาลเยอรมันในขณะนั้นเนี่ยก็เป็นรูปแบบหนึ่งของการที่ภาคธุรกิจเนี่ยได้เข้าไปมีอิทธิพลครอบงำรัฐหรือว่ามีผลประโยชน์ต่างตอบแทนซึ่งกันและกันนะคะในรูปแบบนี้เราก็อาจจะเห็นว่ามีผลตอบแทนผ่านการให้เงินอุดหนุนสนับสนุนพรรคการเมืองนะคะในกรณีของเยอรมันนอกจากกรณีศึกษาเกี่ยวกับการยึดรัฐดังกล่าวที่ได้ยกตัวอย่างไปแล้วนะคะก็มีความพยายามศึกษาว่าเอ๊ะทำไมบางประเทศมีการยึดรัฐใช่แล้วก็ทำไมมีกลไกในการสามารถตรวจสอบหรือทำความเข้าใจหรือเผยให้เห็นการยึดรัฐแล้วก็มีกลไกในการพยายามหยุดยั้งการยึดรัฐที่ค่อนข้างประสบผลนะคะตัวอย่างที่ว่าก็อยู่ใน2ประเทศสำคัญคือประเทศบราซิลกับแอฟริกาใต้นะคะกรณีแรกเป็นกรณีของบราซิลนะคะซึ่งเป็นประเทศหนึ่งซึ่งประสบผลสำเร็จนะในการสืบสวนการยึดรัฐโดยได้เปิดเผยเห็นข้อมูลแล้วก็ของการยึดรัฐได้นะคะแต่ความสามารถดังกล่าวเนี่ยก็วางอยู่บนรากฐานของสถาบันที่สร้างขึ้นมาเป็นเวลาหลายปีภายใต้อดีตประธานาธิบดีลูล่าโดยเฉพาะการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานด้านการบังคับใช้กฎหมายซึ่งก็เป็นส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์ชาติของบราซิลนะคะองค์การต่อต้านการฟอกเงินและทุจริตเนี่ยแต่งตั้งบุคคลที่มีความสามารถในการ
มาดำรงตำแหน่งสำคัญในหน่วยงานแล้วก็สร้างความเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานหรือสถาบันต่างๆเนี่ยมีความรับผิดชอบที่ดูแลเกี่ยวกับการยึดรัฐหรือการคอร์รัปชันให้เป็นระบบมากขึ้นนะคะก็คือสร้างโครงข่ายให้เป็นระบบมากกว่าการเอาผลรวมของหน่วยงานแต่ละหน่วยงานเนี่ยต่างคนต่างทำแล้วเอามารวมกันนะคะนอกจากนี้นวัตกรรมการพิจารณาคดีซึ่งมีข้อตกลงว่าบุคคลที่แจ้งข้อมูลจะได้รับการปฏิบัติอย่างผ่อนปลนหมายถึงบุคคลที่แจ้งข้อมูลในเรื่องการคอร์รัปชันหรือการยึดรัฐเนี่ยก็สร้างแรงจูงใจให้มีผู้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการทุจริตหรือมอบหลักฐานการทุจริตให้กับผู้สืบสวนมากยิ่งขึ้นนะคะสำหรับกรณีของประเทศแอฟริกาใต้เนี่ยความสำเร็จในการเปิดโปงหรือเปิดเผยการยึดรัฐหรือปัญหาที่เกิดขึ้นจากการยึดรัฐเนี่ยก็เกิดขึ้นจากองค์กรตุลาการที่เป็นอิสระแล้วก็เจ้าหน้าที่ในการต่อต้านการทุจริตที่มีความซื่อสัตย์สุจริตแล้วก็ยังมีอำนาจในการจัดการคอร์รัปชันที่ค่อนข้างมากนะคะตัวอย่างของการประสบผลสำเร็จนี้ก็คือเมื่อประธานาธิบดีซูมาเนี่ยเจรจาข้อตกลงที่จะอนุญาตให้รัสเซียเนี่ยสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์หลายแห่งทั่วประเทศในปี2015เนี่ยรัฐมนตรีคลังขณะนั้นก็แสดงความไม่เห็นด้วยกับข้อตกลงนี้อย่างเปิดเผยนะคะต่อมาศาลเองเนี่ยก็ได้ล้มแผนการดังกล่าวของประธานาธิบดีซูมาโดยประกาศให้แผนการดังกล่าวเป็นโมฆะเพราะรัฐบาลเนี่ยไม่ปฏิบัติตามกระบวนการที่กำหนดไว้เพราะเหตุนี้เนี่ยความซื่อตรงของประเจกบุคคลแล้วก็ความอิสระของสถาบันเนี่ยก็ได้เป็นกลไกสำคัญในการช่วยขัดขวางกระบวนการยึดรัฐนะคะยิ่งไปกว่านั้นเนี่ยผลการสอบสวนที่เรียกว่าซอนโดอินควายรีเนี่ยซึ่งเป็นการไต่สวนสาธารณะที่สืบสวนข้อกล่าวหาเรื่องการยึดรัฐและก็การรวบรวมพยานหลักฐานต่างๆก็ถือว่าเป็นงานซึ่งโดดเด่นและสามารถตรวจสอบได้อย่างละเอียดถี่ถ้วนนะเพราะฉะนั้นกรณีของแอฟริกาใต้กับกรณีของบราซิลเนี่ยก็เป็นกรณีศึกษาซึ่งน่าสนใจที่เราควรจะเรียนรู้ว่าทำไมในบางกรณีหรือบางครั้งเนี่ยการยึดรัฐที่ซับซ้อนเนี่ยในบางกรณีก็สามารถถูกทำให้เผยแพร่แล้วก็เป็นที่เข้าใจหรือตีแผ่ให้รู้กันได้และกลไกอะไรที่สำคัญที่ก่อให้เกิดการยึดรัฐและในขณะเดียวกันเราก็สามารถเรียนรู้และเข้าใจได้ว่ากลไกอะไรหรือเครื่องมืออะไรล่ะที่ทำให้มีการตรวจสอบการยึดรัฐได้อย่างค่อนข้างประสบผลนะคะการเรียนรู้จาก2ประเทศนี้ก็น่าจะเป็นกรณีศึกษาซึ่งค่อนข้างสำคัญนะคะทีนี้หลังจากที่เราพูดกันมายาวนานเกี่ยวกับการยึดรัฐแล้วเราก็เข้าใจได้ว่าทำไมการยึดรัฐมันถึงสำคัญการยึดรัฐเนี่ยมันเป็นการคอร์รัปชันแบบหนึ่งแล้วก็แตกต่างจากการคอร์รัปชันรูปแบบอื่นๆที่เราเข้าใจกันโดยทั่วไปนะคะหลักฐานเชิงประจักษ์ของการยึดรัฐนะคะแม้ว่าการยึดรัฐอย่างที่เรากล่าวไปว่ามันมีความซับซ้อนนะคะแล้วก็ทำความเข้าใจหรือเข้าไปสู่ข้อมูลได้ยากแต่ว่าก็มีช่องทางในการทำความเข้าใจการยึดรัฐนะคะหลักฐานเชิงประจักษ์เนี่ยมีได้3องค์ประกอบที่ต้องดูไปพร้อมๆกันนะคะองค์ประกอบแรกก็คือเรื่องความสำคัญทางการเมืององค์ประกอบที่2ก็คือเรื่องกลไกการยึดรัฐและองค์ประกอบที่3ก็คือตัวบ่งชี้ระดับบริษัทนะคะองค์ประกอบแรกเนี่ยความสัมพันธ์ทางการเมืองก็เป็นรูปแบบที่เราจะดูว่ามีใครเกี่ยวข้องกับใครในระดับใดอย่างเช่นการรวบรวมความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลของตัวแสดงระดับบริษัทนะคะกับกลุ่มผลประโยชน์เนี่ยกับความเชื่อมโยงทางการเมืองอันนี้ก็เป็นจุดเชื่อมโยงอันแรกนะคะอันที่สองเรื่องกลไกการยึดรัฐเนี่ยก็สามารถดูว่ากลไกอะไรที่บริษัทหรือผู้ที่เกี่ยวข้องทางการเมืองได้เอื้อนะคะประโยชน์ต่อฝ่ายธุรกิจนะคะพวกนี้ก็เป็นกลไกที่2ที่จะดูได้นะคะกลไกที่3ก็คือตัวชี้วัดระดับบริษัทที่ชี้ให้เห็นผลกระทบของการยึดรัฐว่ามีข้อมูลอะไรที่สะท้อนให้เห็นว่ามีการยึดรัฐแล้วทำให้ผลประโยชน์หรือผลตอบแทนเนี่ยมาสู่ที่บริษัทนะคะอาทิเช่นบริษัทมีอัตรากำไรสูงขึ้นหรือว่ามีการเสียภาษีลดน้อยลงหรือสามารถเข้าถึงเงินทุนในอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำกว่าเมื่อเทียบกับบริษัทอื่นๆที่ไม่ได้มีอิทธิพลหรือไม่ได้เข้าไปยึดกลุ่มรัฐนะคะอันนี้ก็เป็นมิติต่างๆที่ใช้ดูการยึดรัฐซึ่งก็ค่อนข้างมีความซับซ้อนแล้วคิดว่าจะต้องดูทั้ง3มิติไปพร้อมๆกันเพื่อชี้ให้เห็นว่าในกรณีใดมีการยึดรัฐเกิดขึ้นและกรณีการยึดรัฐในผ่านกลไกอะไรแล้วผลกระทบที่เห็นและชี้ให้เห็นว่าเกิดการยึดรัฐขึ้นคืออะไรนะคะสำหรับวันนี้ก็ได้
กล่าวเบื้องต้นนะคะไปถึงการยึดรัฐว่ามันแตกต่างจากการคอร์รัปชันอื่นยังไงแล้วก็ได้ยกตัวอย่างกรณีศึกษาการยึดรัฐที่สำคัญรวมถึงกรณีของประเทศที่ประสบผลสำเร็จนะคะในการเผยให้เห็นการยึดรัฐแล้วก็ทำการลงโทษนะคะผู้ที่ก่อให้เกิดผลเสียต่อสาธารณะนะคะในที่เกิดผลกระทบจากการยึดรัฐนะคะทีนี้ครั้งต่อไปหรือครั้งหน้าเนี่ยสิ่งที่น่าสนใจเราก็อาจจะพูดถึงการยึดรัฐในกรณีของประเทศไทยว่ามีให้เห็นหรือเปล่าแล้วถ้ามีให้เห็นมีในรูปแบบใดนะคะสำหรับครั้งนี้เนื่องมาจากเวลาจำกัดและคงมีเวลาเพียงเท่านี้นะคะขอขอบคุณและสวัสดีค่ะ